ช่วงเปิดประเด็นกับสำนักข่าวอิสระสวัสดีครับคุณณัฐพัฒน์ครับค่ะสวัสดีค่ะคุณสุริศสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะวันนี้มีเรื่องอะไรเชิญเลยครับค่ะวันนี้อยากจะชวนคุยเรื่องจัดขังแทนค่าปรับทั้งหมดไปอะค่ะว่าสังคมไทยจะช่วยเปลี่ยนแปลงอะไรตรงนี้ได้บ้างอะค่ะคุณสุริศและท่านผู้ฟังคงเคยได้ยินคำว่าคุกไทยมีไว้ขังคนจนใช่ไหมคะครับคนจนของคนไทยนะคะนอกจากต้องติดคุกก่อนคำพิพากษาเพราะไม่มีเงินประกันตัวแล้วนะคะคนจนที่ไม่มีเงินจ่ายค่าปรับเนี่ยเขาก็ต้องรับโทษด้วยการติดคุกด้วยนะคะซึ่งความจริงแล้วประเทศไทยเนี่ยไม่ควรจะเอาใครมาขังคุกเพียงเพราะว่าไม่มีเงินจ่ายค่าปรับหรือว่าไม่มีเงินประกันตัวเลยค่ะคุณสันติสุขทีนี้มันมีตัวเลขของกรมราชทัณฑ์นะคะเมื่อวันที่27 มีนาคม 2560น่ะมันมีจำนวนผู้ต้องกักขังก็คือศาลที่สั่งกักขังแทนนะคะค่าปรับเนี่ยรวมทั้งสิ้นประมาณ 1,800 คนเลยนะคะคุณสันติสุขมีทั้งเป็นผู้ชาย1,000 กว่าคนแล้วก็เป็นผู้หญิง143 คนทีนี้ตรงนี้วาทกรรมเนี่ยทำให้มันเกิดไอ้ตรงนี้นะคะทำให้เกิดวาทกรรมคุกไทยมีไว้ขังคนจนแล้วเราจะสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรตรงนี้ได้บ้างเมื่อปี60นะคะปีที่แล้วอ่ะมีแคมเปญอันนึงนะคะคุณสุขติดแฮชแท็กนะคะต้องไม่มีใครติดคุกเพราะจนอันนี้เป็นแฮชแท็กที่รณรงค์เรื่องปฏิรูประบบประกันตัวเพื่อช่วยเหลือคนจนที่ต้องติดคุกระหว่างรอการพิจารณาคดีอะค่ะเขาเรื่องนี้ต้องติดคุกเพราะว่าไม่ได้กระทำผิดนะคะยังไม่ทันกระทำผิดเขาก็ต้องติดคุกเพราะว่าไม่มีเงินประกันตัวมีการปีที่แล้วเนี่ยมีการนำรายชื่อ3,000 กว่ารายชื่อนะคะไปยื่นให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมอะค่ะเมื่อวันที่22 พฤศจิกายนเนี่ย2560เนี่ยเพื่อผลักดันให้เกิดระบบประเมินความเสี่ยงว่าจะมีหรือไม่มาแทนการใช้เงินเป็นหลักประกันตัวปีนี้นะคะคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะเขาก็รณรงค์เป็นภาค2ค่ะคุณผู้ชมชื่อแฮชแท็กนะคะไม่มีใครติดคุกเพราะจนแล้วก็แฮชแท็กกักขังแทนค่าปรับทั้งหมดไปโดยแคมเปญ นี้จะผลักดันให้มีการทำบริการสาธารณะหรือการทำงานให้รัฐแทนการจ่ายค่าปรับอะค่ะคุณผู้ชมครับการกักขังแทนค่าปรับเนี่ยนะคะหรือการให้ไปทำบริการสาธารณะแทนเนี่ยนอกจากจะช่วยลดปัญหาคนล้นคุกนะคะยังแก้ปัญหาการที่คนกระทำผิดเนี่ยถูกตีตาว่าเป็นสิ่งที่คุกหรือกระทำความผิดแล้วมีตาบาปติดตัวไปตลอดชีวิตนะคะเปลี่ยนเป็นมาทำประโยชน์ให้กับสังคมแทนนะคะอย่างที่เรารู้กันอยู่ก็คือจำนวนผู้ต้องขังของประเทศไทยเนี่ยมีกว่า 300,000 คนและมันเป็นภาระมากเลยให้กับรัฐบาลแล้วก็เราต้องเสียงบประมาณตรงนี้เพื่อดูแลคนอยู่ในคุกเนี่ย 300,000 กว่าคนปัญหาเรื่องคุกเนี่ยก็จะดีขึ้นนะคะถ้าเราใช้การให้ไปทำบริการสาธารณะแทนนะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้สภาพคุกของไทยเนี่ยแออัดใช่ไหมคะบทบาทเรือนจำตอนนี้ที่ควรจะทำหน้าที่เยียวยาคนเหล่านั้นหรือจะบำบัดเขาให้กลับสู่สังคมเป็นคนที่ดีเนี่ยกับทำหน้าที่ได้น้อยลงเลยค่ะคุณนายสุขทีนี้เราลองมาดูกรณีที่บอกว่าคุกไทยมีไว้ขังคนจนคุณเฉลิมศักดิ์จำคดีนี้ได้ไหมคะคนขายซีดีถึงขั้นติดคุกอะคะครับคนเก็บขยะกทม.นะคะที่โดนศาลพิพากษาให้จ่ายเงินค่าปรับถึง1,140,000 บาทในสุรัตน์เนี่ยนะคะมันมีนพรัตนรัตนสุดาเนี่ยเป็นพนักงานเก็บขยะของกทม.ก็ไปเก็บซีดีได้ก็เอามาขายต่อเงี้ยค่ะแล้วก็โดนศาลสั่งปรับ100,000 กว่าบาทแล้วก็ไม่มีเงินจ่ายค่าปรับเขาต้องติดคุกเป็นเวลาถึง1 ปีเลยนะคะเพราะว่าไม่มีเงินจ่ายค่าปรับตรงนี้ทีนี้ตัวจำเลยที่ศาลตัดสินไปแล้วให้รับโทษปรับเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่มีเงินจ่ายค่าปรับแล้วเขาต้องทำยังไงบ้างอะคะคุณสายสุทีนี้เราอยากจะเปิดดูกฎหมายนะคะแต่เดิมเนี่ยตามประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยนะคะผู้ต้องโทษปรับก็คือศาลสั่งปรับตามคำพิพากษาแล้วเนี่ยแล้วไม่มีเงินมาชำระค่าปรับได้เนื่องจากค่าปรับสูงเกินกำลังทรัพย์อย่างเช่นเป็นหลักหมื่นหรือหลักแสนบาทเนี่ยผู้ต้องโทษปรับคนนั้นต้องถูกกักขังแทนค่าปรับนะคะอย่างประเทศไทยเนี่ยนะคะวันนี้ตกอยู่ที่วันละ500 บาทถ้าคุณสายสุโดนคดีหรือดิฉันโดนคดีเนี่ยเราไม่มีตังเนี่ยเราจะต้องจ่ายเราต้องกักขังแทนค่าปรับวันละ500นะคะและทีนี้ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา30 วรรค 1นะคะบอกว่าอย่างนี้นะท่านสันสุขว่าในการกักขังแทนค่าปรับเนี่ยให้ถืออัตรา500 บาทต่อ1 วันไม่ว่าจะเป็นความผิดกี่กระทงก็ตามนะคะห้ามกักขังเกิน1 ปีเว้นแต่กรณีที่ศาลพิพากษาให้ปรับตั้งแต่200,000 บาทขึ้นไปเนี่ยศาลจะสั่งให้กักขังแทนค่าปรับระยะเวลาเกิน1 ปีแต่ก็ไม่เกิน2 ปีก็หมายความว่าถ้าค่าปรับเป็น100,000 บาทเนี่ยคุณจะถูกกักขัง 1-2 ปีเท่านั้นทีนี้พอมาในปี2559ค่ะคุณนิสุขมีการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา
โดยมีมาตรา 30/1 ขึ้นมาค่ะก็คือผู้ต้องโทษปรับเนี่ยที่ไม่มีเงินจ่ายค่าปรับเนี่ยสามารถยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอทำงานบริการสังคมได้ในงานที่ดูแลตรงนี้นะคะคือสำนักงานคุมประพฤติทีนี้ส่วนใหญ่เราในทางปฏิบัติอะค่ะคนที่ถูกโทษปรับเนี่ยจะไม่ทราบสิทธิ์ตรงนี้เลยว่าเราอะมีมาตรา 30/1 คอยคุ้มสิทธิ์เรานะเราสามารถร้องขอต่อศาลได้ว่าเราขอทำงานบริการสังคมหรือทำงานสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับได้ในตรงนี้ค่ะยังมีน้อยมากเลยสำหรับประเทศไทยนะคะแล้วก็ยังไม่เป็นแนวปฏิบัติสำหรับผู้พิพากษาส่วนใหญ่ที่จะใช้ให้ผู้ต้องโทษปรับเนี่ยไปบริการสาธารณะทีนี้ในปี2559ค่ะเสรีสุขประธานศาลฎีกาก็ได้มีคำสั่งตรงนี้อย่างชัดเจนนะคะว่าขอความร่วมมือจากผู้พิพากษาเนี่ยให้ถามจำเลยก่อนว่าต้องการทำบริการสาธารณะหรือไม่อันนี้จะเห็นว่าศาลฎีกาเนี่ยให้ความเห็นแล้วว่าการบริการสาธารณะแทนค่าปรับแทนจากขังเนี่ยย่อมเป็นสิทธิที่ควรทำอย่างยิ่งแต่ในทางปฏิบัติในกระบวนการยุติธรรมของไทยค่ะยังไม่เกิดการปฏิบัติแนวนี้เป็นการทั่วไปนะคะคุณเฉลิมสุครับทีนี้เราจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้ยังไงนะคะอาจารย์ปริญญาก็อาจารย์ปริญญาเทวานารมิตรกุลนะคะอาจารย์จากนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ก็มีข้อเสนอวิธีง่ายสุดก็คือให้ผู้ต้องโทษปรับรู้สิทธิ์ตรงนี้ว่ายังมีสิทธิ์ตรงมาตรา 30/1 อยู่นะหากว่ามีเงินจ่ายค่าปรับเนี่ยไม่จำเป็นต้องถูกกักขังก็คือให้รู้สิทธิ์ตรงนี้ไปขอทำงานบริการสังคมนะคะแล้วก็วิธีแก้กฎหมายก็คือให้ยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา29ไปเลยมาตรา29บอกว่ายังไงบอกว่าหากจำเลยไม่มีเงินจ่ายค่าปรับเนี่ยก็ต้องนำไปขังแทนก็ให้เปลี่ยนเป็นว่าหากไม่มีเงินจ่ายค่าปรับก็ไปบริการสาธารณะก็คือให้แก้กฎหมายประมวลกฎหมายอาญามาตรา29หรืออีกข้อนึงก็คือในประมวลกฎหมายอาญามาตรา18นะคะเสรีสุขสำหรับการลงโทษผู้กระทำผิดเนี่ยมีอยู่5ประการก็คือประหารชีวิตข้อ1นะคะข้อ2จำคุกข้อ3กักขังข้อ4ปรับแล้วก็ลิฟทรัพย์ทีนี้อยากให้เพิ่มไปอีกข้อนึงอะค่ะคุณสันติสุขในประมวลกฎหมายอาญามาตรา18ก็คือเพิ่มข้อ6ไปเป็นบริการสังคมแทนหรือบริการสาธารณประโยชน์แต่วิธีการแก้กฎหมายค่ะคุณสันติสุขอาจจะยากไปนิดนึงเพราะมันจะไปกระทบกับกฎหมายหลายตัวที่มีโทษปรับอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องที่ช้าด้วยสำหรับประเทศไทยนะคะแต่ง่ายที่สุดก็คือให้ผู้ต้องโทษรู้สิทธิ์ตรงนี้แล้วก็ขอต่อศาลว่าจะขอทำบริการสาธารณะอันนี้จะเป็นที่ง่ายที่สุดนะคะอย่างการทำบริการสาธารณะหรือบริการสังคมเนี่ยเราต้องการให้ผู้กระทำผิดเปลี่ยนจิตวิญญาณทำให้มนุษย์คนหนึ่งเนี่ยรู้ว่าตัวเองทำผิดอย่างกรณีสาวซีวิกจำได้ไหมคะเขาไปทำกิจกรรมบริการสังคมนะคะตอนนี้ช่วยผู้ป่วยกรมคุมประพฤติบอกว่าเขาเปลี่ยนพฤติกรรมได้ดีมากเลยแต่ของประเทศไทยเนี่ยบริการสังคมเนี่ยมันยังไม่ชัดเจนนะคะคุณสุขว่ามันเป็นโทษทางอาญาต้องให้ร้องขอก่อนว่าจะทำบริการสาธารณะค่ะแต่ถ้าในต่างประเทศเนี่ยส่วนใหญ่เขาใช้บริการสังคมเป็นโทษชนิดหนึ่งนะคะเพื่อต้องการเปลี่ยนพฤติกรรมมนุษย์นะคะจากการกักขังคุณเสรีสุขจำกรณีอีลิคแคนโตนาได้ไหมคะฟองหน้าแมนยูค่ะครับที่กระโดดกังฟูคลิกใส่แฟนบอลนะคะและศาลก็สั่งจำคุกนานถึง2สัปดาห์ต่อจากนั้นศาลอุทธรณ์เขาก็ลดหย่อนโทษให้อีลิคแคนโตนานะคะไปทำงานบริการสังคม120ชั่วโมงเพราะว่าที่อังกฤษอะค่ะการบริการสังคมเป็นโทษประเภทหนึ่งแต่ของไทยมันยังไม่ชัดเจนว่าเป็นโทษทางอาญาฉะนั้นพอเวลาอิลิกันเดน่าไปบริการสังคมเสร็จแล้วว่ากันว่าพออิลิกันเดน่ากลับมาเนี่ยเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยนะคะไม่ได้เกเรอีกแล้วอะค่ะเพราะว่าการบริการสังคม120ชั่วโมงหรืออย่างกรณีตัวอย่างอีกตัวอย่างปารีสฮิลตันนะคะดาราชื่อดังของฮอลลีวูดก็หายาเสพติดศาลก็ให้ไปคุมประพฤติ1ปีนะคะแล้วก็เข้าโครงการบำบัดยาเสพติดแล้วก็มีค่าปรับเงิน $2,000ครับหรืออย่างกรณีของซุปเปอร์มาเดลชาวอังกฤษนะคะนาโอมินะคะแคมเบลอะค่ะที่ไปทำร้ายแม่บ้านตัวเองอะก็ถูกศาลสั่งปรับ363เหรียญหรือคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ10,000กว่าบาททีนี้แล้วศาลก็จึงสั่งให้นาโอมิเนี่ยไปบริการสังคมเป็นเวลา5วันด้วยนะคะคุณสายสุขครับอันนี้ค่ะบริการสังคมอะค่ะเขาเชื่อกันว่าจะมีอานิสงส์รุนแรงไม่ใช่คนจนเท่านั้นที่ต้องติดคุกอะค่ะคนรวยบางทีก็อายด้วยนะคะถ้าศาลสั่งให้ไปบริการสังคมอย่างเช่นกรณีเสืออย่างเงี้ยถ้าไปถูกไปศาลให้บริการสังคมมาเนี่ยเชื่อว่าเขาก็จะเปลี่ยนพฤติกรรมได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ค่ะจะทำให้กระบวนการยุติธรรมทางอาญาสมบูรณ์ขึ้นเพราะว่าหากบริการสังคมเป็นหนึ่งในโทษอาญาก็อยากจะเชิญชวนนะคะคุณสันติสุขและท่านผู้ฟังอะค่ะร่วมกันสนับสนุนการกักขังแทนค่าปรับทั้งหมดไปที่เว็บไซต์ change.org นะคะเพื่อช่วยกันลบวาทกรรมว่าคุกไทยมีไว้ขังคนจนนะคะแล้วก็จะต้องไม่มีใครติดคุกเพราะจนนะคะเพราะว่าเพียงแค่ไม่มีเงินจ่ายค่าปรับอะไรเสียด้วยกันรณรงค์ตรงนี้นิดเลยอะค่ะครับวันนี้ขอบคุณคุณณัฐพัฒน์